น้ำซุปเราเริ่มเดือดแล้วคุณผู้ชมเตรียมซุปเป็นซุปโครงไก่หรือจะเป็นซุปจากกระดูกหมูก็ได้ตามใจคุณผู้ชมพอน้ำซุปเดือดแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่ข่าลงไปคุณผู้ชมมันก็จะมีความเป็นต้มยำต้องมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้ต้องใส่ลงไปเลยนะเป็นเครื่องต้มยำหอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูแห้งอันนี้ใช้แบบพริกขี้หนูแห้งไปต้มนานๆหน่อยนะคุณผู้ชมนะมันก็จะแบบมีความเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะกลิ่นของพริกออกมาแห้งกับสดมันจะต่างกันอันนี้เราให้เดือดหน่อยนึงวันนี้จะเสิร์ฟในชามแบบนี้นะคุณผู้ชมอันนี้ก็ป้าของป้าของป้าของป้าทิ้งเอาไว้ไปเปิดเจอในหีบสมบัติชามโบราณนะคุณผู้ชมตอนนี้นี่คือเส้นหมี่วันนี้เราจะรับประทานเป็นเส้นหมี่ก็เลยเลือกเป็นเส้นหมี่สดตอนนี้นึ่งพวงไข่ข้างล่างใช่ไหมประหยัดหน่อยก็นึ่งเส้นหมี่ต่อไปเลยระหว่างที่เราเคี่ยวตัวน้ำพะโล้อยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำเส้นก๋วยจั๊บกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นเส้นก๋วยจั๊บแบบที่ยังไม่ได้ต้มนะก็จะเป็นแบบแผ่นๆแบบนี้พอแบบต้มจนสุกปุ๊บเขาก็จะเขาจะม้วนขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่ากินเป็นก๋วยจั๊บน้ำใสก็ค่อยลวกแล้วก็สะบัดขึ้นมาครับแล้วก็ใส่ชาแต่วันนี้ของเราอยากได้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนตอนพวกเราเด็กๆใช่ครับก๋วยจั๊บน้ำข้นเขาว่าน้ำข้นตอนแรกเข้าใจว่าน้ำข้นคือต้องน้ำพะโล้ข้นไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่มันข้นจากอะไรครับแป้งแป้งกับเนี่ยเอาก๋วยจั๊บเนี่ยไปต้มแล้วก็ต้มจนกระทั่งน้ำมันเหนียวเหนียวอ่ะเราคิดว่าโอ้โหต้มนานจังเลยเขาเก่งจังเลยทำไมเขาต้มยังไงนะเนี่ยเส้นยังอร่อยแล้วก็น้ำยังข้นด้วยสุดท้ายพอโตขึ้นมาถึงรู้ว่าเขาใส่แป้งลงไปในน้ำต้มเส้นจริงๆน่าจะรู้ตั้งแต่เด็กนะก็มีหลายเรื่องที่ต้องมาเรียนรู้ตอนโตเสร็จแล้วน้ำของเรากำลังเดือดนะคุณผู้ชมเคล็ดลับในการทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำตำรับนี้คุณผู้ชมอันนี้เป็นหมูสดนะคุณผู้ชมนะเนี่ยน้ำที่กำลังเดือดๆเนี่ยคุณผู้ชมใส่ลงไปคลุกเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าหมูยังแดงๆใช่ไหมอุ้ยตายต้องไม่สุกแน่เลยคุณผู้ชมเราก็เทกลับลงไปในหม้อต้มยำหนึ่งทีนะจะเห็นหมูเป็นสีนี้ใช่ไหมตักน้ำที่เดือดๆใส่กลับเข้าไปใหม่อันนี้เราได้หมูของเราแล้วนะนี่หมูแบบสุกแบบน้ำตกคุณผู้ชมเก๋มากคุณผู้ชมดูเราจะใส่กุ้งแห้งลงไปในชามนี้นิดหนึ่งน้ำตาลทรายหน่อยหนึ่งน้ำมะนาวให้เปรี้ยวปรี๊ดอันนี้เป็นการปรุงแบบนอกถ้วยนะคุณผู้ชมน้ำปลาชอบเผ็ดไหมเราชอบเราจะใส่พริกป่นเยอะหน่อยหนึ่งถั่วลิสงด้วยคั่วใหม่ๆใส่ลงไปลูกชิ้นโยนลงไปในหม้อ2ลูก3ลูกอุ้ยฝั่งโน้นยังเคี่ยวก๋วยจั๊บอีกนานกว่าจะได้กินของฉันจะเสร็จแล้วคุณผู้ชมถึงตอนนี้ก็อาจจะน้ำต้มยำเสร็จแล้วลวกเส้นหมี่ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยมีแอคทิวิตี้เท่าไหร่เขาไม่ถั่วงอกป่ะมีเหรอมีหรือไม่มีรู้ไหมทำไมไม่มีเพราะเขาไม่กินถั่วงอกแต่ความจริงเราก็ไม่กินพวงไข่ทำไมเราต้องใส่อ่ะจบแล้วน้ำมันต้องใส่มีแค่เราสองคนแหละที่รู้สึกว่าอุ่นคนอื่นเขาก็เย็นกันหมดอ่ะเนี่ยดูดิคือตอนนี้เหมือนสโมกพะโล้อยู่หมูพะโล้น้ำเดือดคุณคนได้ป่ะเดี๋ยวเราโรยได้จ้ะจะได้มีแอคทิวิตี้จริงๆปล่อยทิ้งไว้ก่อนก็ได้แต่จะบัดทำไมกันเองเส้นจากเมื่อกี้ที่เราใส่ลงไปนะคะสุกแล้วเขาก็จะงอเป็นแบบนี้ม้วนๆขึ้นมาแบบนี้เราจะใส่แป้งข้าวเจ้าละลายน้ำค่อยๆใส่แล้วกันเนอะหมดเลยจริงเหรอหมดเลยเหรออืมมันเสี่ยงนะเดี๋ยวกลายเป็นมุ้นเดี๋ยวเอาละฮะระหว่างที่เรารอตัวเส้นก๋วยจั๊บนะครับน้ำพะโล้ของเรานี่คือปุดเดือดมากๆนะฮะขอมองไม่เห็นเดี๋ยวเรารีไฟนิดนึงดีกว่านะฮะไม่ได้กดตอนนี้กดบวกทำไมไม่กดลบโอ้ไม่ได้กดบวกมองไม่เห็นจริงเส้นหมี่นึ่งร้อนๆควันเฉยๆแบบนี้เสร็จเรียบร้อยอุ้ยต้มยำลมหน้าโบท็อกหายหมดเลยวันนี้พวงไข่ทีนึงแล้วจนเนิ่มอันนี้คือซอสปรุงรสนะฮะผมว่านิดหน่อยนะขอนิดหน่อยแล้วกันอันนี้จะเป็นซอสเห็ดหอมนะฮะหรือว่าหอยซอสหอยนางรมก็ได้คือแต่หมดเอาหน้า
เนื่องจากพวงไข่นะเราใส่ลงไปแล้วก็ถ้าคนแรงเดี๋ยวไข่แตกไม่น่ากินเอ้ยแต่ผมว่าถ้าใส่กันเนี้ยคุณต้องใส่เพิ่มใส่ไปเพราะถ้ากินเปล่าๆอร่อยแล้วแต่เนี้ยเรากินกับโอเคซีอิ๊วขาวนะครับคือถ้าซอสปรุงรสหมดเลยผมเข้าใจนะว่ากลิ่นมันอาจจะแรงเกินไปแล้วกลบพะโล้เขาก็เลยใส่ที่เป็นซีอิ๊วขาวช่วยเข้าไปอ่านะถือว่าเราเห็นพ้องต้องกันกับความอร่อยพี่ไทยโรยหน้าแล้วกันใส่ไปหน่อยแล้วก็เหลือโรยหน้าไว้ปกติจะเน้นแค่ผักชีที่โรยหน้าไม่อาจจะไม่พอหลังๆต้องเพิ่ม ของโรยหน้าจะน้อยเกินไปถือว่าตัวน้ำพะโล้พวงไข่อ่อนของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะก๋วยจั๊บเรานุ่มได้ที่แล้วนี่แค่ก๋วยจั๊บนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาจัดลงจานกันอันนี้หมูเสร็จแล้วใช่ไหมเอาล่ะคุณผู้ชมดูนะตักน้ำซุปใส่เอาลูกชิ้นมาใส่ตรงนี้ซะหายไปลูกนึงนะคุณผู้ชมตักน้ำซุปคลุกให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เทลงไปในชามหมูนี่คุณผู้ชมไม่ต้องไปนั่งใส่อะไรปรุงรสให้มันวุ่นวายทุกอย่างมีความเป็นธรรมชาติหมดอยู่ในชามนี้แล้วที่สำคัญนะเขาก็ไม่ให้น้ำแกงเยอะนะคลุกคลิกคลุกคลิกแบบนี้ต้มยำพวงไข่ดูสิน่ากินปะเราตักแบบน้ำๆเครื่องๆไปก่อนแล้วกันนะชิ้นใหญ่ๆคุณตักโชว์ทีหลังนะนี่คือกินเมนูนี้เรากินถือว่ากินไข่กี่ฟองเอานับสิน่ะนี่คือนับเป็นถือว่าเท่าหนึ่งฟองใส่ไปกี่ฟองก็กินไปตามจำนวนฟองนั่นน่ะตักน้ำแล้วนะออปชั่นเพิ่มเติมของเราจะมีกระเทียมเจียวนะฮะผักชีแล้วก็ต้นหอมและที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะเราจะมีหนังไก่ทอดกรอบน่ากินมากๆปกติก๋วยจั๊บถ้าเป็นน้ำใสแบบพริกไทยดำเขาจะมีเน้นกันที่วัดกันที่หมูกรอบอันนี้เราจะมีออปชันเพิ่มเติมก็คืออันนี้เลยต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ทำกินได้ทำขายคงไม่ดีเพราะคุณให้เยอะมากเอ้าทำไมอ่ะเวลาก็เราเพราะเรารู้ว่าเราอยู่บ้านกินเราอยากให้มันแบบเด็ดดวงอ่ะกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวผมขอโรยจริงๆต้องโรยพริกไทยข้างใต้นะเดี๋ยวโรยข้างบนสุดนะกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวให้โอกาสให้โอกาสเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูก๋วยจั๊บพะโล้ไข่อ่อนครับเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูของเราสองคนครับก๋วยจั๊บพะโล้ไข่อ่อนนะฮะเรียกได้ว่าน่าทานน่ากินมากๆนะครับกับอีกหนึ่งเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็น่ากินไม่แพ้กันนะฮะอย่างเมนูเส้นหมี่น้ำต้มยำไข่อ่อนคุณผู้ชมต้องเลือกเอาอะไรที่สะดวกและอะไรที่คุณผู้ชมชอบทั้งสองตำรับเราก็ว่าอร่อยทั้งนั้นแหละนะคุณผู้ชมครั้งหน้าหากซื้อพวงไข่อ่อนมา2เมนูเด็ดๆที่พวกเราและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำลองเอาไปทำกันดูนะคะและอย่าลืมล่ะคุณผู้ชมติดตามชมนะทุกวันศุกร์เวลา 13:20 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ้าใครหุงข้าวอ่ะไม่เอาต้องเปลี่ยนแล้วจะบ้าแล้วเหรอใครหุงเนี่ยหึใครคือหุงแบบนี้กินไม่ได้หรอกดูดิเกิดอะไรขึ้นกับข้าวหม้อนี้เรื่องนี่คือเจ้าโจทย์คือเป็นข้าวในหม้อหุงข้าวหรือโจทย์เป็นข้าวที่แฉะตายเละเป็นแป้งเปียกเลยหนูขอหม้อใหม่ลูก